สวัสดีตอนเช้าในเมืองไทยตอนดึกในไอแลนด์แสนง่วงเหงาไทยตีสี่ตีห้าหกโมงเช้าไอแลนด์สี่ทุ่มเข้าถึงเที่ยงคืนอีกรอบไทยบ่ายสามถึงห้าโมงไอแลนด์เก้าโมงเช้าตรงแสนสดชื่นถึง11นาฬิกายามยั่งยืนยิ้มระรื่นอำลาแฟนรายการไปรอบที่สามรอบสามไทย1ทุ่มถึง4ทุ่มตรงไอแลนด์เวลาบ่ายโมงฟ้าสดใสถึง5โมงเย็นมากต้องจากไปอำลารายการพักหลับเพื่อกลับมาล้มหรือรุกอย่าไปทุกข์กับชีวิตทุกข์ถูกหรือผิดอย่าไปคิดหนีปัญหาดีหรือแย่อย่าไปแคร์คนนินทาชมหรือด่าอย่าไปรับปล่อยกลับไปท่านผู้ฟังอาจได้ยินสิ่งที่ยังไม่เคยฟังมาก่อนแต่ตอนไหนสองเคยฟังแต่ยังเขลาไม่เข้าใจย่อมจะได้เข้าใจเตือนไม่เลือนลาง 3. บรรเทาความสงสัยได้ทั้งผอง 4. ทำความเห็นถูกต้องไม่หมองหมาง 5. จิตผู้ฟังอยู่ใกล้ในท่ามกลางย่อมผ่องใสแจ่มกระจ่างตลอดกาลหลังทำวัดและการสวดมนต์เชิญทุกคนมาทำกรรมฐานอันเป็นที่ตั้งแห่งการทำงานทั้งในด้านสงบใจและปัญญาสงบใจเรียกว่าสมถะมีธรรมะ40อย่างทางศึกษาเรียนรู้หมดจดจำแล้วนำมาภาวนาอบรมในใจและกายมีวิธีปฏิบัติหัด3ทาง 1. บริกรรมอย่างไม่ห่างหายว่าซ้ำๆซักซากในจิตใจร้อยหนและพันหนในใจของตนเช่นพุทธานุสติภาวนาบริกรรมในใจว่าหลายหลายหนว่าพุทโธพุทโธพุทโธวนว่าไปจนครบกำหนดหมดเวลาเพื่อให้จิตสงบนิ่งดิ่งตั้งมั่นไม่ไหววันฟุ้งซ่านสาดหวาดผวาเป็นอุปจาระอัปปนาสมาธิแนบแน่นหนามั่นถาวรอันจะก่อให้เกิดการบรรลุทำเอกอุอโขสโมสรเป็นเจโตวิมุตติหลุดพ้นจรสู่นครอมตะนะลิพานสงบสองการนับเรียกว่าคณะนาเริ่มจากหนึ่งจนถึงห้าย้อนมาขานหนึ่งสองไปเรื่อยลิบถึงสิบวานย้อนมาขานหนึ่งอีกใหม่เรื่อยไปครันถึงสิบห้าย้อนมาเริ่มจากหนึ่งใหม่นับเรื่อยไปถึงยี่สิบแล้วรีบผันเก
ลับมาหนึ่งอีกใหม่เรื่อยไปพลันถึง25นั้นหันกลับมาเริ่มหนึ่งใหม่เรื่อยไปนะอย่าท้อถอยค่อยทยอยเพิ่มนะทีละ5จนถึง108คุณพุทธาคุณธรรมาและสังฆคุณคุณพุทธา56ยกมานับคุณธรรมาขยับขึ้นไปรุ่น38เป็นธรรมการุณ14เป็นสังฆคุณหนุนนิพพาน3การระลึกตามคุณความหมายของอารมณ์ทั้งหลาย40ฐานมีอนุสติ10ประการอสุภกรรมฐาน10อารมณ์กสิณ10พรหมวิหาร4หัวข้ออรูป4นั้นหนอแสนเหมาะสมอาหาร1ปฏิกูลสัญญารมณ์จตุธาตุ1อุดมอารมณ์งามระลึกถึงคุณและโทษสิ่งทั้งหลายให้ใจกายสงบเย็นเป็นสนามแห่งความคิดสะกิดใจให้รู้ตามความเลวทรามประเสริฐสีทวีคุณเช่นคุณพระพุทธเจ้าและพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณศีลคุณทานหนุนคุณเทวดาธรรมมาค้ำจุนพรหมวิหารเกื้อกูลหนุนจิตใจส่วนสิ่งที่ไม่งามสามบัดซบก็ทำให้ใจสงบขึ้นมาได้เช่นอสุภะซากศพสุจันไรกายคะตาเป็นไปในกายคนมรณะสติก็มิเบาทำให้ใจของเราเศร้าสับสนนึกถึงความตายทุกครั้งใจกังวลแต่เมื่อทนคิดค้นไปใจปล่อยวางก็สงบภายในใจปลอดโปร่งไม่ติดใจผีในโรงไม่กลัวสางสงบจากอาสวะราคะบางปล่อยจิตว่างห่างจากทุกสุขุราปฏิบัติวิปัสสนาจิตใช้การคิดการฟังและค้นหาคือการเพ่งพินิจพิจารณาเรียกสุตะจินตาภาวนาใหม่มีอารมณ์73สวยงามมาก6หมวดจากไตรปิฎกยกมาไข1ขันธ์5 2อายตนะในและนอก12ข้อใหญ่ในอารมณ์3ธาตุ18ประการ4อินทรีย์22 5อริยสัจสม6ปฏิจจสมุปบาทอุดม12ข้อนิยมภาวนาพยายามตามฟังอย่างตั้งใจก็จะได้เห็นแจ้งสิ่งปรารถนาตามเป้าหมายในธรรมพระสัมมาสัจดาบริสุทธิ์พุทธองค์พยายามคิดไปด้วยตนเองจะได้พบธรรมสุดเจ๋งสมประสงค์คือมรรคผลนิพพานอันยืนยงอยู่ดำรงไม่เกิดแก่แลเจ็บตายพยายามตามติดคิดตริตรองทำทั้งผองให้ผ่องใสในความหมายรู้แจ่มแจ้งแทงตลอดและทำลายมวลกิเลสทั้งหลายสุขใจจริงขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค
วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมะหลังธรรมวัดเย็นก็เย็นจริงๆขณะนี้9องศาอุณหภูมิต่ำสุดสูงสุดก็18องศาตอนกลางวันที่ผ่านมาแต่ตอนนี้อยู่ในห้องบันทึกเสียงนี่เป็นห้องใต้ดินอีกด้วย ก็เลยเย็นหน่อยนะสำหรับวันนี้ก็ยังเหมือนเดิมนี่บันทึกเสียงส่งมาจากวัดพุทธมหาธาตุมิเชสทาวคอกเคาตี้ยังประเทศสาธารณรัฐไอร์แลนด์เหมือนเดิมแล้วก็ของขอปุ้มปุ้ยเหมือนเดิมเพราะว่านี่ขนาดออกจะออกหน้าร้อนแล้วเนี่ยนี่ออกหน้าร้อนเดือนนี้แหละเนี่ยมิถุนากรกฎาสิงหามิถุนากรกฎาสิงหากันยาจะเป็นหน้าร้อนแต่ก็มีข่าวว่าหน้าร้อนที่นี่ก็อุณหภูมิสูงขึ้นก็ไม่เกิน25เหมือนกันนะไม่เกิน25ตอนนั้นก็ต่ำลงมาอยู่เรื่อยๆ10 15 11 12อย่างเงี้ยบางทีก็ยังมีอยู่องศา8องศาเออนะนี่ก็ต้องใส่อุปกรณ์ต้องใส่อุปกรณ์มากๆหน่อยนี่เสื้อนี่ก็3ผืนนะนี่รวมอังสะอีกจีวรสังฆติอีกเป็น 4-5 ชั้นข้างล่างก็มีลองจอน3 4ผืนไม่งั้นจะตัวสั่นนะนี่นี่ขนาดเย็นนะเนี่ยนี่ขนาดเย็นแล้วอันนี้ก็มาถึงเนื้อหาสาระของธรรมะกันละขณะที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อกำลังนำทำสมถกรรมฐานเราทั้งหลายที่ฟังทางวิทยุหรือชมดูทางเฟซบุ๊กไลฟ์หรือที่ส่งไปทาง LINE ส่งไปทาง LINE ก็ฟังกันตามอัธยาศัยวันนี้ยังอยู่ในหัวข้อว่าที่เกิดแห่งอุปธิที่เกิดแห่งอุปธิอุปธิเพราะอะไรจึงเกิดอุปธิเมื่อวันก่อนๆโน้นเราพูดถึงเรื่องอาหารของอุปธิอาหารของสิ่งทั้งหลายกิเลสทั้งหลายมีอวิชชาเป็นต้นอวิชชาเป็นต้นแต่ในที่นี้มาในนิทานนกถาสังยุตตนิกายพระสุตตันตปิฎกเล่มที่16หน้าที่130ถึง35ข้อที่256ถึง62อันนี้มีพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐนะก็เปิดดูได้แล้วดูไปตามนี้ก็ได้พูดถึง อุปธิเป็นเหตุให้เกิดขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือเกิดตัวตนของเรานี่ก็ได้
ที่เราสมมติว่าเป็นตัวเป็นตนนี่มันมาจากอุปธิมาจากอุปธิแล้วทีนี้อุปธิเนี่ยมีอะไรเป็นเหตุให้อุปธิเกิดก็ว่าไปแล้วเมื่อวานก็คือตัณหาทั้ง3อย่างกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาทีนี้เมื่อตัณหาเป็นเหตุให้เกิดอุปธิและอะไรเป็นเหตุให้เกิดปัญหาหรือปัญหาตัณหาเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงตั้งอยู่ยังไงเออนะพระองค์ก็ตรัสว่าอีกประการหนึ่งภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุพิจารณาย่อมพิจารณาถึงปัจจัยภายในว่ามีอุปธิอันนี้มีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นที่ตั้งขึ้นมีอะไรเป็นที่กำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดเมื่ออะไรมีอุปธิจึงมีเมื่ออะไรไม่มีอุปธิจึงไม่มีเมื่อเธอทั้งหลายพิจารณารู้ชัดได้อย่างนี้ว่าอุปธิมีตัณหาเป็นเหตุมีตัณหาเป็นที่ตั้งมั่นมีตัณหาเป็นกำเนิดมีตัณหาเป็นแดนเกิดมีตัณหาเป็นเมื่อตัณหามีอุปธิจึงมีเมื่อตัณหาไม่มีอุปธิก็ไม่มีเธอย่อมทราบซึ้งถึงอุปธิย่อมทราบชัดถึงเหตุแห่งอุปธิย่อมทราบชัดถึงความดับแห่งอุปธิย่อมทราบชัดถึงซึ่งข้อปฏิบัติอันสมควรให้ถึงความดับแห่งอุปธิและเธอผู้ปฏิบัติอย่างนั้นชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติตามธรรมภิกษุทั้งหลายเราเรียกภิกษุนี้ว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความสิ้นไปแห่งทุกข์เพื่อความดับไปแห่งอุปธิโดยชอบทุกประการนี่อันนี้ก็เมื่อวานนี้ก็มาถึงตรงนี้วันนี้เราจะได้ต่ออีกว่าอะไรมันเป็นเหตุให้เกิดตัณหาอะไรเป็นเหตุให้เกิดตัณหาอีกประการหนึ่งภิกษุเมื่อพิจารณาย่อมพิจารณาถึงปัจจัยว่าก็ตัณหานี้เมื่อเกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นในที่ไหนเมื่อตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในที่ไหนเมื่อจะพิจารณาอยู่อย่างรอบรู้อย่างรอบรู้อย่างนี้ว่าที่ใดแลเป็นที่รักที่ยินดีในโลกตัณหานั้นเมื่อเกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นในที่นั้นเมื่อตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในที่นั้นก็อะไรเล่าเป็นที่เกิดเป็นที่อยู่แห่งตัณหาพึงกล่าวว่าความยินดีความยินดีที่มีอยู่ในโลกเป็นที่เกิดแห่งตัณหาคือความอยากความใคร่ความต้องการเนี่ยถ้าไม่มีความยินดีมันจะไม่อยากไม่อยากใคร่ไม่อยากต้องการอะไรอันนั้นมันจะต้องอาศัยความยินดีตารูปทั้งหลายจักขุวิญญาณทั้งหลายจักขุสัมผัสทั้งหลายจักขุเกิดขึ้นทำให้เกิดเวทนานะรูปสัญญารูปเกิดขึ้นทำให้เกิดเจตนารูปประสัญญาลูกตัณหาเกิดจาก
รูปวิตกรูปวิจารณ์ซึ่งวิตกวิจารณ์นี้ก็อยู่ในองค์ฌานที่หนึ่งปฐมฌานหรือวิตกวิจารณ์คือยกหัวข้อขึ้นมาพิจารณาตีความหมายขยายความตัณหานั้นเมื่อเกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นในที่นั้นเมื่อตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในที่นั้นคือที่ไหนตาหูจมูกลิ้นกายและใจตานี่มีรูปมากระทบหูมีเสียงมากระทบจมูกมีกลิ่นมากระทบลิ้นมีอาหารหรือรสชาติของอาหารมากระทบกายมีโผฏฐัพพะหรือสิ่งของมากระทบส่วนใจมีความคิดเกิดขึ้นในใจเรียกว่ามันมากระทบใจความคิดมากระทบในใจก็คิดไปสิ่งนั้นคิดไปสิ่งนี้นะก็เรื่อยไปอ๋อพี่ในดีแก้วเคนมาแล้ว ตื่นสายนะวันเนี้ย รายการตั้งแต่ตี 4ผ่านไปแล้วสองรายการอันนี้เป็นรายการสุดท้ายแล้วกราบนมัสการครับอาจารย์นึกว่าไม่ทันซะแล้วว่านะนี่ยังมีอีกหนึ่งรายการผ่านไปแล้วสองรายการโอ้วันนี้เริ่มตั้งแต่เช้าเลยตี 4กว่าตี 4กว่าแล้วตอนนี้ไม่รู้เท่าไหร่แล้วเนี่ยโอ้6 โมงแล้วนี่6:43ที่เมืองไทยก็ที่นี่เที่ยง 43 นาทีเที่ยง 43 นาทีนี่ก็เป็นเรื่องของอุปธิและเรื่องตัณหาสิ่งที่ทำให้เกิดตัณหานะสิ่งที่ทำให้เกิดตัณหาก็คือการสัมผัสนั่นเองถ้าว่าตามปฏิจจสมุปบาทนะการหูสัมผัสกับเสียงลิ้นสัมผัสกับรสกายสัมผัสกับโผฏฐัพพะหรือสิ่งของใจเกิดจากธรรมะสัมผัสกับธรรมะนี่จึงเป็นต้นเหตุให้เกิดตัณหาขึ้นมาคือความอยากความต้องการนะในลำดับของปฏิจจสมุปบาทมันจะมีว่าผัสสะผัสสะคือสิ่งที่มาถูกต้องแล้วเกิดเป็นเวทนาเวทนาเกิดขึ้นผัสสะเกิดเวทนาแล้วเกิดตัณหาแล้วอุปาทานแล้วเกิดภพชาติแล้วก็ชรามรณะอันนี้ในลำดับพิเนติในลำดับในปฏิจจสมุปบาทแต่ในที่นี้ก็ต่อกันมาเหมือนกันรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมารมรูปเกิดขึ้นก็ทำให้เกิดตัณหาเสียงเกิดขึ้นเมื่อหูได้ยินก็ทำให้อยากได้เกิดตัณหาอีกเหมือนกันรสเกิดกับลิ้นก็เหมือนกันสิ่งของสัมผัสกับร่างกายก็เหมือนกันแม้แต่ธรรมะความคิดที่เกิดขึ้นกับใจก็เรียกมากระทบกับใจเพราะนั้นจึงเป็นเหตุจึงเป็นสาเหตุเป็นต้นเหตุให้เกิดอะไรตัณหาเกิดตัณหาเพราะโดยเฉพาะการสัมผัสการสัมผัสไม่ว่าจะสัมผัสทางกายหรือสัมผัสทางใจก็ย่อมจะทำให้ตัณหาเกิดขึ้นเรียกว่ามันเป็นที่เกิดแห่งตัณหาเอาละดูไปดูมา
หมดเวลาเออเอาหมดเวลาพอดีเอาไว้แค่นี้ก่อนนะเอาไว้แค่นี้ก่อนก็คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจทำให้เกิดตัณหาขึ้นมาได้ก็ต่อจากผัสสะนั่นแหละนะผัสสะแล้วก็เกิดเวทนาเวทนาแล้วเกิดตัณหามีความรู้สึกขึ้นแล้วเกิดตัณหาเอาวันนี้หมดเวลาพอดีเลยพิเนติปฏิจจสมุปบาทมันเข้าใจยากสุดๆว่ากันนะปัญญาสุดปัญญาผมตามยังรู้ไม่ได้เลยครับอาจารย์โอ้ก็เรียงลำดับตั้งแต่อวิชชาไปในสายเกิดนะสายเกิดตั้งแต่อวิชชาไปพอมันมีอวิชชานั่นแหละมันจึงเกิดสังขารขึ้นมาสังขารมีเกิดวิญญาณวิญญาณมีเกิดนามรูปนามรูปเกิดผัสสะผัสสะเวทนาเวทนาแล้วเกิดตัณหาอย่างนี้มันก็จะต่อกันไปเรื่อยๆเอาแล้ววันนี้หมดเวลาหมดขออำลาพรากจากผู้ชมฟังที่เดินยืนนั่งนอนฟังทั้งหลายขอให้มีความสุขใจและกายสดชื่นสบายไปตลอดกาลนำเอาธรรมะไปปฏิบัติเพื่อให้กำจัดทุกข์ใหญ่ภัยพานคนเกิดตายในวัฏสงสารบรรลุนิพพานทุกท่านกันเทอญขอเจริญพร